สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกหรือนายเพชรไทยวงคำเหลาเข้าแจ้งความกับพันตำรวจตรีสุรศักดิ์สังแก้วสารวัตรสอบสวนสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังเพจ Facebook หม่ำมดจกมกแฟนคลับมีผู้ติดตามกว่า 1.7 ล้านคนของภรรยาถูกอดีตลูกน้องคนสนิทซึ่งเป็นแอดมินเพจร่วมกับภรรยายึดเพจ Facebook ดังกล่าวไปพร้อมเปลี่ยนแปลงด้วยการดีดชื่อภรรยาของตนซึ่งเป็นเจ้าของเพจร่วมออกจากการเป็นแอดมินเพจทำให้ตนกับภรรยาเกรงว่าจะถูกอดีตลูกน้องรายนี้นำเพจไปใช้หลอกประชาชนหรือนำไปสร้างความเสียหายประเภทชักชวนเล่นการพนันชวนขายของออนไลน์หรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจึงเข้ามาแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ก่อนในเบื้องต้นหม่ำจกมกบอกว่าตนกลัวว่าอดีตลูกน้องคนนี้จะเอาเพจดังกล่าวซึ่งมียอดผู้ติดตามถึง 1.7 ล้านคนไปแอบอ้างทำอย่างอื่นกลัวจะเอาไปชักชวนเล่นการพนันชวนขายของออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายซึ่งจะทำให้ตนกับภรรยาเดือดร้อนในวันข้างหน้าจึงต้องป้องกันตัวด้วยการมาแจ้งความไว้ก่อนโดยอดีตลูกน้องรายนี้เคยเป็นลูกน้องมาก่อนจะไปเป็นแอดมินเพจให้กับภรรยาต่อมาเขาเปลี่ยนแปลงเพจด้วยแถมยังดีดอดีตภรรยาของตนออกจากการเป็นแอดมินร่วมแล้วนำเพจดังกล่าวไปทำเองเป็นเวลาเกือบ1ปีทั้งที่ภรรยาเป็นเจ้าของเครื่องที่ใช้ตั้งเพจนี้แม้ตนเคยบอกให้อดีตลูกน้องลบเพจ Facebook นี้ออกไปแต่อดีตลูกน้องรายนี้ก็ไม่ยอมลบเพจทั้งที่ตนตักเตือนไปแล้วจึงมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเองกับภรรยาเอาไว้ก่อนแม้ว่าในตอนนี้อดีตลูกน้องจะยังไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายก็ตามระยะหลังมีคนมาแจ้งข่าวให้ทราบว่าอดีตลูกน้องรายนี้ไปโพสต์อะไรของเขาไม่รู้ทำให้มีคนเข้าใจผิดว่าเป็นภรรยาของตนเป็นคนโพสต์โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าอดีตลูกน้องยึดเพจดังกล่าวไปดูแลเองและทำการเปลี่ยนแปลงเพจด้วยการดีดภรรยาของตนออกจากการเป็นแอดมินเพจร่วมมานานเกือบปี